สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจครัวปรุงปรุงเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะเป็นขนมหวานตะโก้เผือกค่ะเราไปดูวิธีการทำกันได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมกระทงวันนี้นะคะเราจะใช้ใบเตยเป็นตัวทำกระทงค่ะตัดชิ้นส่วนทั้งหมด5ชิ้นนะคะแต่เราต้องมีตัวต้นแบบนะคะวัดให้ได้ขนาดเท่ากันค่ะนี่ค่ะตัดออกมาเป็น5ชิ้นค่ะพับชิ้นแรกเลยค่ะทำตามดูนะคะทำไม่ยากค่ะค่อยๆหัดทำไปค่ะดูช้าๆนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะทำให้ดูอีกชิ้นนึงนะคะทำไม่ยากค่ะเพื่อนๆใช้กระทงใบเตยเนี่ยจะดูสวยแล้วก็ขนมก็หอมด้วยนะคะเป็นแบบไทยๆดีค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวตะโก้กันค่ะประกอบด้วยนะคะหางกะทิค่ะอันนี้เป็นเผือกสุกแล้วนะคะนำมาบดใบเตยค่ะน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายแล้วก็เผือกหั่นลูกเต๋าแล้วก็เกลือแล้วก็มีแป้งข้าวเจ้าค่ะขั้นตอนแรกเราเทแป้งข้าวเจ้าใส่ลงกระทะนะคะจากนั้นเติมหางกะทิลงไปผสมแป้งข้าวเจ้าให้ละลายค่ะยังไม่ต้องตั้งไฟนะคะขั้นตอนนี้เราผสมส่วนผสมกันก่อนค่ะเติมใบเตยลงไปค่ะตัวตะโก้จะได้หอมน้ำตาลทราย100กรัมค่ะเกลือ1/2 ช้อนชาน้ำตาลมะพร้าว150กรัมเราใช้มือนะคะขยำน้ำตาลมะพร้าวให้ละลายจากนั้นเติมหางกะทิทั้งหมดที่เหลืออยู่เติมลงไปค่ะแล้วก็เติมเผือกสุกที่บดแล้วนะคะนำไปตั้งไฟค่ะวันนี้เพิ่งจะใช้มันม่วงเติมลงไปด้วยนะคะจะทำให้สีของตัวตะโก้สวยค่ะคนจนมันข้นนะคะเมื่อข้นแล้วก็เติมเนื้อเผือกสุกลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะคนจนมันข้นค่ะแต่ไม่ต้องให้แห้งมากนะคะเดี๋ยวตัวตะโก้จะแข็งไปค่ะขั้นตอนต่อไปเรานำตัวตะโก้นะคะไปหยอดใส่ลงกระทงใบเตยค่ะหยอดสัก 3/4 ของกระทงก็ได้ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการหน้ามากก็หยอดสักครึ่งนึงก็ได้ค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะเตรียมหน้าราดตัวตะโก้กันนะคะแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็หัวกะทิคนจนแป้งละลายหมดนะคะจากนั้นนำไปตั้งไฟค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะเคี่ยวจนแป้งข้นค่ะยกออกจากเตานะคะมาราดใส่ตัวตะโก้ค่ะขั้นตอนนี้ต้องรีบราดใส่ตัวตะโก้นะคะเพราะไม่นั้นหน้าตะโก้จะแห้งเร็วมากค่ะมันจะเซ็ตตัวได้เร็วมากเลยค่ะเมื่อหยอดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตกแต่งให้หน้าตะโก้ให้สวยงามโดยใช้เผือกเนี่ยค่ะเผือกสุกหั่นเป็นลูกเต๋าเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้มันม่วงแต่งหน้าให้ดูสวยงามน่ารับประทานค่ะเดี๋ยวเราจะตั้งพักนะคะหลังจากตกแต่งหน้าเสร็จแล้วเราจะตั้งพักให้ขนมเซตตัวนะคะสักครึ่งชั่วโมงค่ะเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะน่าจะมันเงาสวยมากค่ะสูตรนี้นะคะเนื้อตะโก้ไม่ได้แข็งจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เละจนเกินไปนะคะกำลังดีค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะน่าทานไหมคะเดี๋ยวเรามาดูตัวตะโก้กันนะคะเห็นไหมคะว่าจะล่นออกมาจากตัวใบเตยได้ง่ายเลยค่ะ ไม่ได้แข็งมากนะคะกำลังดีเลยค่ะละลายในปากเลยค่ะพร้อมทานค่ะเรามาลองชิมพร้อมกันค่ะนี่ค่ะน่าทานไหมคะลองไปทำดูนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พึ่งด้วยนะคะ